นี่มันอะไรเนี่ยลุงเบี้ยวเดินข้ามถนนไปไปมาๆวนเวียนอยู่เงี้ย 2-3 รอบคุณผู้ชมดูแกสิครับแกเป็นอะไรอ่ะสติอยู่ไหนพอถามแกถึงได้รู้ว่าอ๋อไอ้ที่เดินวนไปวนมาเนี่ยแกวัดพลังดูครับว่าชะตากรรมของแกเนี่ยจะสู่คิดเมื่อไรถ้ารถวิ่งมาเร็วเนี่ยแกอยากจะลองวัดหน่อยว่าใครจะแข็งกว่ากันจู่ๆแกก็คุยเรื่องนรกสวรรค์วิมานอะไรเนี่ยแต่เผลอๆแกก็กลับมาเรื่องนรกดินแดนที่แกจะพาทุกคนมารู้จักกันในวันนี้แหละครับไม่ได้อยู่ไหนไกลเลยลุงเบี้ยวพาเรามาแถวทุ่งสีกันแวะสงประภา12อีกเช่นเคยเห็นสวรรค์ไรๆก็คิดว่าใช่คนเดินเข้าออกสลับไม่ขาดสายเดินไปก็จามไปแบบฮัดเชยฮัดเชยทางโน้นทีทางนี้ทีเอ้านี่พอเข้าไปดูจริงๆนี่มันนรกนี่ว่าแต่แปลกดีแฮะเสียงคนเสียงกระทะโชงเชงโชงเชงดูวุ่นวายมองหาต้นเหตุว่ามันมาจากไหนกันอะไรบางอย่างอยู่ในกระมังใบใหญ่นั่นแน่เจอแล้วลุงเจอกับสะโพกพร้อมปีกบนหั่นเป็นท่อนๆล้างทำความสะอาดไว้เรียบร้อยเห็นแบบนี้น่าจะประมาณ4โลต่อกระทะส่วนเครื่องปรุงกระเทียมพริกแห้งพริกไทยป่นซอสเทรวมกันป่นให้แหลกเข้ากันจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติการพิเศษกับกระทะทองแดงทองคำตั้งไฟให้ร้อนพร้อมน้ำมันนำชุดพริกป่นลงไปผัดคลุกไฟอ่อนๆกลิ่นแซ่บๆนรกเริ่มแตกให้เห็นแล้วตีพริกให้แตกคลุกไปมาเรื่องกลิ่นไม่ต้องบอกเลยสะดุ้งจามกันไปทั้งร้านพริกผัดคลุกได้ที่แล้วนำไก่ลงกระทะผัดคลุกให้เข้าเนื้อทันทีแล้วต่อด้วยเครื่องปรุงรสนะผัดไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆให้ไก่สุกสูตรนี้ต้องคอยสังเกตน้ำในไก่จะค่อยๆออกมาปะปนกับเครื่องปรุงต่างๆที่อยู่ในกระทะแล้วก็ผัดต่อไปจนกว่าจะเริ่มเนืดๆผัดบ้างคลุกแบบเว้นระยะเพื่อไม่ให้ไก่เละพอน้ำเริ่มงวดคราบมันปนอยู่คลุกให้ทั่วอีกครั้งแล้วปิดไฟทันทีฉีกมะกรูดใบอโรมาต่างๆโรยลงไปคลุกกันอีกครั้งหอมฉุยแสบจมูกเลยสูตรนี้เขาเรียกกันว่าไก่นรกปะโถเอ้ยนึกว่าแกจะพาเราไปท่องมิตินรกจริงๆที่ไหนได้มาเล่นลิ้นตามประสาพวกสวอ่ะแกอ้างว่าก่อนจะไปนรกจริงเนี่ยต้องมาลองชิมรสชาติที่เจ็บปวดจัดจ้านซะก่อนนะจะได้คุ้นเคยไว้รอบหน้าใครปรารถนาแรงกล้าลุงเบี้ยวบอกว่าท่านได้ไปแน่นอนไอ้นรกน่ะนะแต่ถ้าอยากไปสวรรค์แกแนะนำอีกเมนูนึงที่อยากจะชวนชิมแบบไม่แสบซวงมันหอมๆลงตัวต้องเนื้อโคขุนติดมันบดไข่เนยซีอิ๊วหอมหั่นพริกไทยป่นผงชูรสดูง่ายๆตั้งไฟอ่อนๆละลายเนยให้หอมใส่ไข่ขยี้เนื้อโคขุนที่บดไว้ลงไปผัดคลุกตามมาด้วยเครื่องปรุงเลยครับที่สำคัญต้องมีข้าวสวยๆผัดรวมกันในกระทะให้เข้ากันทั้งกลิ่นเนยกลิ่นมันเนื้อโคขุนหอมหวนเข้ากันดีจริงๆสูตรนี้ผมจึงให้ชื่อว่ามันเป็นสวรรค์แน่ๆข้าวผัดมันเนื้อโคขุนอยากอร่อยอีกนิดเติมหมูก้อนทอดให้อีกเห็นปั้นเป็นลูกๆลุงบอกว่าเขามีสูตรนะครับหมูสับติดมันสามเกลือตำแหลกซอสคลุกให้เข้ากันแช่เย็นไว้40นาทีนำออกมาปั้นเป็นลูกๆลงทอดในน้ำมันที่เตรียมไว้ร้อนปานกลางก็พอทอดให้สีพอเหลืองสวยสุกข้างนอกข้างในให้สุกนะได้ที่แล้วก็เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มทันทีหมูทอดก้อนครับเมนูนี้ฟังลุงเบี้ยวแบบนี้ใครอยากหาไอเดียทำเมนูเพิ่มเพื่อเปิดร้านอาหารได้ความรู้เยอะเลยเห็นแล้วก็ไม่แปลกใจเลยที่ลุงบอกคนเยอะบอกได้เลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังรสถึงใจติดลิ้นไม่เลิกอร่อยจริงๆที่สงประภา12นะไก่นรกใช่แล้วขอเตือนด้วยว่าน้องๆหนูๆหลานๆที่ดูอยู่อย่าไปเดินวัดถนนแบบลุงเบี้ยวเขานะครับถ้าไม่แน่จริงทำแบบนี้ไม่ได้หรอก